ค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงแล้วนะคะใน Entertain Night Live คืนนี้อยู่ด้วยกันกับออนภัทรราค่ะหลังจากมีประเด็นดราม่านะคะมาตลอดสัปดาห์ค่ะกับเรื่องของการเมามอยของกวนนางเอกมอม้าที่ถูกชาวเน็ตเนี่ยจับโยงไปสู่บุคคลที่3นะคะถึงแม้ว่าสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยจะออกมาขอโทษแล้วก็ชี้แจงผ่านโซเชียลไปแล้วแต่ว่าล่าสุดค่ะเธอก็ได้ขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงต่อหน้ากองทัพสื่อมวลชนนะคะในงานอีเวนต์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบคอบพอค่ะแล้วก็ใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะทำผิดก็ยอมรับผิดไม่ต้องออกมาแถแก้ตัวอะไรให้เสียเวลาค่ะนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ถูกวิจารณ์ยับสับแหลกกรณีเนื้อหาในรายการเพื่อนใหม่ทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวที่ชวนแก๊งเพื่อนสาวนางเอกมอม้าทั้งใหม่มิวนิษฐามิ้นชลิดาและมากกี้ราศีมาเมาส์มอยกับประเด็นสุดแซ่บว่าเคยถูกคนในวงการกันซีนงานนี้รถทัวร์ก็เลยไปคว่ำหน้าบ้านกวนนางเอกมอม้าแบบยกแก๊งไปเลยแม่ณวันที่ดาวิรู้ว่ามันมีกระแสค่ะดาวิก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดค่ะทุกคนเราไม่สามารถทำให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกได้และมันก็คือบทเรียนในชีวิตของดาวิไม่ขอโทษแก๊งมอม้าของใหม่เลยนะคะไม่ขอโทษเพื่อนๆไม่ขอโทษจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากวันนั้นเรามาถ่ายกันแล้วก็ไม่ขอโทษเขาที่พาเขามาจุดนี้ค่ะเรื่องทั้งหมดเนี้ยอยากให้จบที่ดาวิด่าคำหยาบมีอยู่แล้วแน่นอนเนาะด่าอะไรหลายๆอย่างมันมีอยู่แล้วขุดอะไรขึ้นมาเยอะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะคือหนูก็นั่งอ่านไปปกติแต่ว่าแฟนคลับใหม่เขาก็จะบอกว่าสนใจเวนี้ไหมอะไรเงี้ยเวที่แบบอยากจัดการไหมสำหรับคนที่ไม่มีสติแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ทำค่ะอย่าเรียกว่ามีใครไปบ้างแล้วเรียกว่าแฟนคลับส่งมาให้เยอะมากค่ะแล้วก็มีทั้งทีมงานหลังบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาให้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะยังไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเขาน้อมรับให้เราปรับปรุงตัวเองเงี้ยมันก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกค่ะมันไม่จำเป็นต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะเพราะว่าได้บทเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะใหม่ก็เสียใจที่มันออกไปในรูปแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันออกไปรูปแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3เพื่อให้มันไปต่อเรื่อยๆอ่ะอยากให้มันแค่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้แล้วว่าผลที่ตามมามันคืออะไรค่ะทุกคนส่วนประเด็นที่แฟนคลับบางรายคอมเมนต์ว่าดราม่าที่เกิดขึ้นทำให้รักสาวใหม่น้อยลงงานนี้นางเอกคนดังบอกเข้าใจแต่ไม่ท้อขอปฏิวัติตัวเองใหม่เพื่อให้แฟนๆที่รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นหันกลับมารักเจ้าตัวเหมือนเดิมให้ได้ค่ะอีกหนึ่งคนนะคะที่ก็เจอดราม่าหนักไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะก็คือสาวดาวพิมพ์ทองนั่นเองหลังจากที่มีโอกาสนะคะได้เจอกับพี่แจ็คหรือว่าแจ็คสันหวังและทีนี้เนี่ยก็เลยโดนคนวิพากษ์วิจารณ์กันคุณผู้ชมว่าแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้อภิสิทธิ์การเป็นดาราหรือเปล่านักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองยอมรับว่าภารกิจติ่งคอมพลีทแต่ไม่คุ้มเลยกับกระแสแอนตี้จากแฟนคลับที่มาถล่มเละเพียงเพราะเธอได้ถ่ายภาพใกล้ชิดกับแจ็คสันหวังถึงขนาดที่บางคอมเมนต์บอกว่าอย่าให้เจอตัวชิวนะได้เจอดีแน่โดยเจ้าตัวยอมรับว่าสภาพจิตใจย่ำแย่แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวเธอที่สนิทกับทีมงานจนศิลปินเอ่ยปากชวนถ่ายรูปด้วยกันก็แค่นั้นเลยค่ะมันไม่ใช่รูปคู่ด้วยแหละมันเป็นรูปถ่ายกัน3คนซึ่งเราก็ให้เกียรติทางศิลปินแล้วก็เพื่อนเราแล้วก็ทีมงานที่แบบชวนเข้าไปว่าเฮ้ยเราไม่ขอถ่ายคู่เพื่อแบบเป็นมารยาทถ่ายด้วยกันเลยไม่คุ้มกับสภาพจิตใจมันก็ดีใจระดับนึงแฮปปี้ระดับนึงแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น 100% เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแฮปปี้มันก็ไม่สามารถพูดได้เต็มอกว่าฉันมีความสุขมากมันพูดไม่ได้ถ้าในพูดในเรื่องของอภิสิทธิ์ดารามันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยมันมีทั่วโลกไปหมดเลยอาจจะด้วยความที่ว่ามันเป็นการทำงานในวงการเดียวกันคอนเนคชันต่างๆท่านพูดถึงเรื่องคอนเนคชันซึ่งมันก็ใช่เพราะดาวเองก็มีคอนเนคชันของทีมเสื้อผ้าของทางแจ็คสันเองก็มีการส่งมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดว่าส่งมาแบบฝากโปรโมทหน่อยนะอะไรแบบนี้มันเป็นในเรื่องของคอนเนคชันที่ต่างประเทศหรือต่างๆเขาจะแบบคีปคอนแทคเอาไว้เรามองตรงนี้มากกว่าแต่ว่าในเรื่องของถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าจะมองว่าเป็นดราม่าหรืออะไรก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทันคิดถึงตรงนั้นจริงๆเข็ดค่ะเข็ด
ข็ดแบบเข็ดเลยแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในมุมของเราเหมือนกันเราก็เข้าใจในมุมของทุกคนแต่ถ้ามีคนที่เราชอบเป็นติ่งแล้วมีมาชวนเราแบบนี้อีกอ่ะใช่ไหมเป็นพี่ไปปะขอคิดก่อนทุกคนก็ต้องคิดกันก่อนนิดนึงว่าแบบตอนนี้ต้องคิดเยอะนิดนึงว่าผลกระทบกลับมาจะเป็นอะไรพอเจอแบบนี้เข้าไปก็ทำมาสาวดาวเข็ดชนิดที่ต่อไปจะเข้าใกล้ซุปตาเกาหลีคนไหนคงต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะขอพักเรื่องดราม่าไว้บ้างนะคะไปที่สาวคนนี้กันก่อนดีกว่าค่ะวุ้นเส้นวิริธิภานะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ของเธอเนี่ยงานก็รุ่งรักก็เลิศเลิศถึงขั้นนะคะได้เปิดตัวฝ่ายชายอย่างเป็นทางการในงานแล้วด้วยค่ะก็รัก3ปีน่ะลงล็อกจนยอมใจอ่อนเปิดตัวหวานใจนักธุรกิจนิกธนพงษ์กุลออกสื่อมากขึ้นแต่พอถามสาวแซ่บวุ้นเส้นวิริธิภาถึงข่าวดีวันวิวาหลังเดินสายยินดีงานแต่งเพื่อนที่ยิปชีวุ้นรีบเบรกรอฟรีบอกว่ายังไม่รีบจ้าจริงๆเพื่อนก็จะแต่งกันอะไรกันเยอะแยะมากมายเนาะพี่นิกเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนแบบพูดน้อยเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อย่าพูดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเขาก็ไม่กล้าจะมาแบบเฮ้ยเดี๋ยวให้ความหวังแล้วก็ไม่เอาหรือเปล่าเราก็เป็นผู้หญิงเราก็ต้องแบบเบาๆหน่อยถามว่าวันนึงก็ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันนั้นแต่ว่าณวันเนี้ยก็คือถือว่าไปในทางที่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็คือแถลงอีกทีนึงแน่นอนเรื่องรักว่ารุ่งแล้วเรื่องงานยิ่งเลิศเข้าไปอีกเพราะธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามก็ไปได้สวยล่าสุดยังชวนเพื่อนซีแก๊งนางฟ้าเจนี่เทียนมาทำร่วมกันอีกด้วยละค่ะเอามีวันนั้นเมื่อไหร่อย่าลืมกระซิบบอกเราด้วยนะคะพี่วุ้นเส้นจากคู่จริงค่ะมาที่คู่จิ้นสายฮากันบ้างดีกว่านะคะกับพร้อมีโอ๊ตปราโมทแล้วก็สาวซานีคู่นี้เนี่ยเขาหยอกกันแบบถึงเนื้อถึงตัวบ่อยๆจนทำให้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็คือเชียร์ว่าขอให้ผีพรางจะได้คบกันไปเลยจริงๆถึงแม้ว่าจะออกงานแยกกันนะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ตอบเรื่องนี้แบบประสานเสียงตรงกันว่าอย่าดีกว่าจ้าถึงเคมีจะโบ๊ะบ้าจนกองเชียร์จิ้นหนักแต่พ่อหมีโอ๊ตปราโมทกับน้องสาวสุดซีซานี่นิภาพรก็ประสานเสียงว่าไม่มีผีผลักแน่นอนให้ลุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นจริงๆขอขีดเส้นใต้ไว้แค่คำว่าพี่น้องที่เลิฟๆกันไปอย่างนี้เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีคนที่คุยด้วยอยู่แล้วล่ะค่ะผีเคยผลักแล้วแต่ผลักออกจากกันผีบ้านผีเรือนเขาก็ยังบอกเลยว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาของผม2คนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคือปัญหาของสังคมโลกมันจะปั่นป่วนมากนะถ้าเกิดสมมติเราเป็นครอบครัวจริงมีลูกขึ้นมาจริงลูกเราจะมองหน้าคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมว่าพ่อแม่เราเป็นคนแบบนี้ก็เลยอย่าดีกว่าจะให้พัฒนาไปเป็นแบบนั้นมันคงอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ว่าเป็นเพื่อนที่รักกันแล้วก็จริงผมสนิทกันเป็น10ปีแล้วมันก็เลยเล่นถึงเนื้อถึงตัวเล่นกันแบบสนุกโดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันเต็มที่เราเหมือนแบบเป็นโอ๊ตในร่างผู้หญิงโอ๊ตก็เหมือนเป็นซานิในร่างผู้ชายคือมันรู้ทางกันไปหมดแล้วอะพอคนเรามันรู้อะไรกันมากเกินไปอะมันน่ากลัวนะจับมือเนี่ยไม่ได้จับมือพากันไปนอนนะจับมือไปตายดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดยังเหลือคนนึงอยู่เนี่ยชีวิตเราลำบากแล้วความลับเราอยู่ที่มันมีก็มีคนคุยแล้วก็ดูกันไปว่าแบบจะเวิร์กไหมไอ้นี้เนี่ยเป็นคนช่วยดูเป็นคนสแกนเลยแล้วก็จะบอกว่าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้คนนี้ดีคนนี้ถ้าจะเริ่มเอ๊ะมันจะเริ่มมาทักแล้วว่าเฮ้ยมึงกูว่าแปลกมันก็ต้องมีคนคุยบ้างเนาะถ้าไม่มีคนคุยคือทำหน้ามาสวยขนาดนี้พี่ว่าพี่เปลืองเนาะแล้วว่าคนของเราอะแฮปปี้คนของเราเข้าใจแล้วก็คนของเขาเข้าใจคือคนรอบข้างเราเข้าใจเราโอเคเราแฮปปี้แล้วงานนี้สาวซานิก็บอกว่าไม่ติดถ้าแฟนคลับจะจิ้นต่อแถมยังพูดติดตลกว่าถ้าอายุทั้งคู่40แล้วยังโสดค่อยมาว่ากันอีกทีค่ะยอมรับว่าผีผลักแล้วนะคะแต่ว่าผลักออกจากกันเอาจากคู่จิ้นนะคะสายฮาแบบคู่จิ้นเรือผีมาสู่คู่หูที่แฟนๆชอบไปทั้งคู่รับงานด้วยกันดีกว่าค่ะสำหรับคู่นี้นะคะเบิ้ลปทุมราชกับก้องห้วยไร่เพราะว่าชอบตบมุกกันแบบโบ๊ะบ้าถูกใจแฟนๆแต่งานนี้เนี่ยหนุ่มเบิ้ลก็บอกเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนี้จะขายขำทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีลิมิตเหมือนกันค่ะกลายเป็นคู่หูคู่หาพารวยของแท้เพราะนักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชบอกเลยว่าคิวงานคู่กับรุ่นพี่ที่เจ้าตัวขยันปีนเกลียวอย่างก้องห้วยไร่ยาวไปถึงมกราคมปีหน้าแล้วซึ่งหนุ่มเบิ้ลยอมรับเรื่องค่าตัวก็ต้องมีปรับขึ้นบ้างแต่ไม่มากเพราะกลัวคนจะไม่จ้างเหมือนกันแถมยังต้องจูนกับก้องเรื่องมุกตลกที่ไม่อยากให้ทะลึ่งหรือหยาบคายเกินไปเนื่องจากสมัยนี้โซเชียลมาไวแถมกระแสตอบกลับก็แรงขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะแรกๆเราก็กลัวนะพี่ก้องพูดคำหยาบเบิ้ลก็เล่นตลกเยอะ
ทุกคนมาดูจะได้อะไรแต่สุดท้ายแล้วเราให้เขาได้เห็นว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเล่นจนไม่มีอะไรให้ดูเรามีเซฟแต่ก็มีพี่ก้องแหละที่หยาบๆหน่อยผมก็พยายามสอนเขานะแต่เขาไม่ค่อยฟังใช่แต่เรื่องของผลงานเพลงผมทำดีอยู่แล้วในเวทีผมบอกก้องว่าเฮ้ยก้องเพลงมันคือไม่สู้ผมอยู่แล้วไงการร้องไม่สู้ผมอยู่แล้วผมต้องเป็นคนประคองเรื่องเพลงและให้ก้องเอนเตอร์เทนไปอะไรอย่างเงี้ยว่าเราดังกว่าถ้าดังกว่าไหมมันจะดูเขาจะฟังเขาจะรู้สึกไม่ดีนะใช้คำว่าแบบเหมาะสมที่อยู่วงการนี้มากกว่าดีกว่าเราพูดคำหยาบพูดคำที่เป็นเพศคุกคามคำไหนที่มันคนไม่ชอบเราอาจจะปรับปรุงให้มันน้อยลงหน่อยนะหรือการที่เราไปเจอผู้คนมากมายเราไม่รู้ว่าใครมาแบบไหนบ้างคนชอบคนเกลียดอะไรเงี้ยมันก็ติดนิสัยบางครั้งผมก็เป็นคนพูดตรงเกินไปพี่ก้องเขาเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วอ่ะคนที่ไปดูเขาก็คาดหวังไว้แล้วก้องต้องพูดแบบนี้นะมันก็เลยแบบรับรู้แล้วก็เชื่อแล้วก็ใช่ยกเว้นว่าเราไปอยู่ในกลุ่มหรือว่างานที่เราไม่ใช่กลุ่มที่มาดูเราจริงๆอาจจะเป็นกลุ่มผู้บริหารทางการแล้วอาจจะแบบปรับอีกแบบนึงต้องระวังเบิร์ดเองก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันผิดพลาดได้แต่บางทีเราพูดไปมันไม่ใช่แบบสมัยก่อนเนาะที่ไม่มีไลฟ์สดมันไม่มีคนถ่ายสมัยนี้มันผิดนิดเดียวแต่ถ้าคนถ่ายทันปั๊บเราต้องมาแก้ไขอีกเป็นเดือนก็มีพูดครับหลังจากจบแล้วก็ก่อนเล่นเราจะบอกว่าถ้าคำไหนไม่สุภาพเป็นคำหยาบเราต้องขอโทษด้วยมันเป็นการเติมแต่งเพื่อให้สีสันในวันนี้แต่ก็อย่าลืมมาว่ามันมีคนถ่ายติ๊กต็อกเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงขอโทษไงว่าค่าตัวก็ต้องพุ่งสูงมากตอนนี้สูงก็สูงขึ้นครับแต่ว่าไม่สูงมากเดี๋ยวคนจะไม่จ้างเดี๋ยวจะนั่งเกาดีบ้างเอาพอดีเอาแบบลดได้ไปต่อได้ถึงจะแพงแต่ก็คุ้มคุ้มครับผมอะคุ้มแต่คนจ้างไม่รู้ไม่คุ้มส่วนของฝากหน้าไวทีแบบแปลกๆหนุ่มเบิ้ลบอกว่าแฟนคลับน่ะมักจะส่งเครื่องดื่มมาให้ดริงก์ซะมากกว่าซึ่งเจ้าตัวก็ไม่อิดออดถึงบางงานจะมีรั่วอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะกินโชว์ตอนใกล้จบเพื่อไม่เสียน้ำใจแล้วก็ไม่เสียงานด้วยนั่นเองค่ะซุปตาป่าพันปีนะคะหรือว่าพี่เบิร์ดธงชัยค่ะปีนี้อายุ64ปีแล้วนะคะแต่ว่าพี่เบิร์ดยังฟิตเปรี้ยแน่นอนค่ะแถมยังบอกด้วยนะคะว่าปีนี้ตลอดทั้งปีเจอกับพี่เบิร์ดยาวๆแน่นอนซุปตาป้าพันปีเบิร์ดธงชัยประกาศชัดให้แฟนๆรุ่นเดอะหรือแม้แต่รุ่นเด็กเตรียมฟิตร่างกายและไขข้อให้พร้อมเพราะช่วงปลายปีนี้เจ้าตัวเตรียมระเบิดความมันกับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดที่แฟนๆทุกคนรอคอยรวมถึงงานแสดงแบบจัดเต็มให้ได้ฟินยาวตลอดทั้งปีไปเลยจ้าที่แน่ที่สุดคือมีแบบเบิร์ดแน่นอนครับ November พฤศจิกายนครับ18เป็นต้นไปเราตั้งเป้าเป็นคำว่า10หรือ20ดีเฮ้ยอันนั้น20มันคงไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ใช่เยอะไปครับคือเรามีแค่ impact ที่เดียวเราต้องแบ่งกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าให้คนอื่นใช้ให้คนอื่นใช้บ้างคนเรียกร้องตลอดดีใจครับภูมิใจมากๆเลยนะครับที่แล้วก็เลือกทางไม่ผิดนะครับแล้วก็คิดว่าชาติที่ควรไปไหนแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับแก่ไม่ได้แล้ววะ อายุมันจะไปยังก็แค่ไปแต่ว่าเราอยู่แค่นี้พอแล้ว พี่เบิร์ดก็เหมือนน้ำปลาพริกซึ่งไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยแต่ว่าขาดไม่ได้เท่านั้นเอง คราวนี้จะเป็นแบบเบิร์ดที่เป็นโชว์ฉะนั้นท่านผู้ชมครับขอเถอะนะครับ ขอแดนซ์ครับ จริงเลือกยากนะเพราะว่าแบบเบิร์ดต้องมีเซอร์ไพรส์ต่างๆนานากับแขกใช่ครับอันนี้ต้องอยู่กับว่าเราจะเซอร์ไพรส์กับใครแล้วก็ทีมงานจะติดต่อใครมันแค่ให้พี่ติดต่อไปได้พี่ติดต่อทั้งวงการเลยครับคงเลือกกันแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ถ้าบอกพี่เดี๋ยวพี่คือปากโป้งไงพี่เป็นคนที่เก็บไม่อยู่อยู่แล้วเลือกยากมากเพราะว่าในเอกทั้งวงการมาหมดแล้วนะมันต้องมีสิวะมันต้องมีเนาะถึงงานจะแน่นแต่แฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะพี่เบิร์ดดูแลตัวเองอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการกินควบคู่กับการออกกำลังกายและสิ่งสำคัญของเคล็ดลับหน้าเด็กโกงอายุคือทำจิตใจให้ร่าเริงถ้าเราอารมณ์ดีทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองค่ะพรุ่งนี้นะคะกลับมาติดตามข่าวของหนุ่มกันนภัทรค่ะเพราะว่าเขาตัดพ้อนะว่าผมเนี่ยทำอะไรก็ผิดไปหมดอะไรกันนะคะที่ทำให้หนุ่มกันเนี่ยตัดพ้อแล้วก็น้อยใจขนาดนี้กลับมาติดตามกันได้ค่ะกับนายเตเทน11 นาฬิกาพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของออนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ